ับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ถ้าท่านเข้ามาดูนะครับในช่อง YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆต่อไปในรายการกิจชีวิตกับด้านนะครับก็พยายามจะนำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นข่าวในกระแสสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองข่าวกีฬาข่าวบันเทิงหรือข่าวบ้านๆถ้าผมคิดว่าพูดไปแล้วผู้ฟังได้ประโยชน์ผมก็จะนำมาในเสนอนำเสนอในแง่มุมของผมจะผิดจะถูกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วแต่วิจารณญาณของผู้ฟังผมมีหน้าที่นำเสนอจะพูดให้ใครชื่นชมทั้งหมด 100% คงไม่ได้สัก 50-50 ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงแล้ววันนี้มีเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องในวงการบันเทิงโดยเฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งตอนนี้ก็มีการจัดรายการแข่งขันกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโชว์ไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆและผมก็ชื่นใจนะครับที่เพลงลูกทุ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาไปอยู่ในผับอยู่ในบาร์ไปอยู่ในกลุ่มคนทุกระดับชั้นที่หันมาฟังเพลงลูกทุ่งกันเพราะเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งมันเป็นเนื้อร้องที่บ้านๆและก็จริงใจและก็จริงใจเรื่องของเรื่องก็คือครูสลาครับครูสลาคือใครครูสลาคือนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วมาเกี่ยวอะไรกับครูสลาก็เรื่องของเรื่องก็มีการประกวดกันนะครับระหว่างแชมป์ไมค์ทองคำก็คือนายจ่อยรวมมิตรกับแชมป์ไมค์หมดหนี้200สมัยก็คือไรอันการบัณฑิตสองคนนี้เป็นแชมป์กันอยู่ในคนละเวทีก็เป็นช่องโทรทัศน์ช่องเดียวกันเลยนะครับก็คืออยู่ในแวดวงเดียวกันแล้วทางรายการก็มีไอเดียที่ดีก็เอาแชมป์สองแชมป์มาเจอกันและมาร้องเพลงประกวดกันจริงๆแล้วการประกวดครั้งนี้เป็นการประกวดแบบกึ่งโชว์ประกวดให้เกิดความสนุกสนานคนไทยไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบไม่เหมาะสมกับการประกวดเพราะว่าผู้ตัดสินมักจะโดนด่าเสมอๆให้คนนี้ชนะก็ด่าว่าไปเข้าข้างคนชนะให้คนนี้แพ้ก็ไปด่าว่ามีอคติกับคนแพ้มันเป็นอย่างนี้คือการแข่งขันจบคนไม่จบเรื่องของเรื่องก็คือการแข่งขันสองคนนี้ปรากฏว่าครูสลาตัดสินให้จ่อยรวมมิตรชนะไรอันกาดบัณฑิตคือแชมป์ไม้ทองคำชนะแชมป์ไม้หมดนี่แฟนคลับไรอันก็จึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าครูสลาเนี่ยไม่มีความยุติธรรมเอ็นเอียงไรอันร้องดีกว่าเยอะแยะทำไมให้แพ้แล้วก็คอมเมนต์ด่าครูสลาด่าไม่รู้ว่าจะด่าทำพระแสงอะไรกันก็ไม่เข้าใจแล้วคนที่คอมเมนต์ด่าเนี่ยมีความรู้เรื่องเพลงมากมายขนาดไหนเรื่องเพลงนี่มันเป็นเรื่องที่เป็นศาสตร์จะว่าเล่นลับรีลับยังเป็นไปได้เลยเราไม่รู้หรอกว่าตัวโน้ตแต่ละตัวนั่นคนร้องถูกร้องผิดการใช้เทคนิคในการเปล่งเสียงแต่ละคำนั่นใครถูกใครผิดคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์รู้หรอกนอกจากเป็นครูบาอาจารย์หรือนอกจากเป็นนักร้องระดับชั้นนำเพราะรักน้องระดับชั้นนำนั้นเขาได้รับการฝึกสอนมา
ขาจะรู้ปรากฏว่าไรอันเป็นอัศวินม้าขาวเข้ามาโพสต์ว่าพี่จ่อยเขามีประสบการณ์มากเขาเป็นระดับครูบาอาจารย์ของผมซึ่งเป็นเกียรติมากที่ผมได้มาร้องคู่กับพี่จ่อยอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นการโชว์มากกว่าการแข่งขันครูสลาท่านเป็นระดับศิลปินแห่งชาติเป็นบุคคลที่ผมเคารพผมไม่อยากให้หลายๆคนไปโจมตีครูสลาแบบนั้นนะครับการแข่งขันจบไปแล้วความรู้สึกเราควรจบไปกับการแข่งขันด้วยครับนี่คือไรอันกาดบัณฑิตได้แสดงสปิริตผมว่าถ้าเขาเป็นคนคิดแบบนี้จริงๆก็ถือว่าไรอันเป็นคนดีเป็นคนที่รู้แพ้รู้ชนะแล้วผมจะบอกให้จะบอกแฟนคลับไรอันให้คนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องไม่ใช่คนที่ชนะที่หนึ่งในทุกๆเวทีไปดูมาได้ตั้งแต่มีการประกวดมาเนี่ยคนชนะที่สองหรือบางคนตกรอบมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าคนชนะที่หนึ่งเยอะแยะมากมายแค่เราได้มีโอกาสร้องเพลงออกโทรทัศน์ได้แสดงฝีไม้ลายมือให้คนฟังก็จะมีแมวมองที่ชอบแมวมองเขาไม่สนใจหรอกว่าเจ้าที่หนึ่งไปทำเทปเจ้าที่สองไปทำเทปเขาจะดูซิว่านักร้องคนไหนสไตล์ไหนน้ำเสียงแบบไหนเขาชอบเขาก็หยิบไปทำเพลงจนมีชื่อเสียงโด่งดังเยอะแยะมากมายเพราะว่าการได้ที่หนึ่งมันไม่ได้จบมันแค่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะและการที่จะไปดูด่าครูบาอาจารย์ถ้าครูสลาเขาไม่แต่งเพลงให้มึงโอกาสดังน้อยมากนะน้อยมากๆเพราะฉะนั้นที่ไรอันทำแบบนี้ถูกต้องแล้วคราวนี้ก็อยากจะบอกแฟนคลับไรอันทั้งหมดว่าครูสลาเขาคือใครพวกคุณพวกมึงจะได้รู้ที่ไปโจมตีไปด่าเขาอะเขาคือศิลปินแห่งชาตินะประวัติของเขาเขาเกิดจากครอบครัวชาวนาในชนบทอีสานเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านนาหม้อมาอยู่อำนาจเจริญมัธยมที่อำเภอป่าติ้วยโสธรแล้วก็มาจบประกาศนียบัตรชั้นสูงคือปกสการเรียนครูสมัยก่อนก็จะมีปกสใช่ปกสก็คือประกาศนียบัตรไม่ถึงปริญญาคนที่มาเรียนทางนี้ก็จะต้องไปเป็นครูอย่างเดียวมีปกสต้นปกสสูงนะก็มีปริญญามีคล้ายๆปวช.กับปวส.ทำนองนั้นแกจบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ที่วิทยาลัยครูอุบลแล้วก็ไปเป็นครูเป็นครูประชาบาลเนี่ยที่บ้านเกิดที่อำเภอเรืออำนาจจังหวัดน่าเจริญแล้วก็ไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่มสท.ซึ่งโคตรยากผมเรียนไป3สาขานะสาขาส่งเสริมการเกษตรสาขารัฐศาสตร์สาขานิติศาสตร์ไม่เคยจบสักสาขาครับแต่ครูสลานี่จบสาขาบริหารการศึกษาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตครูควบคู่ไปกับเป็นนักร้องนักแต่งเพลงสร้างผลงานอย่างต่อเรื่องแล้วก็เป็นครูใหญ่สมัยก่อนเป็นครูใหญ่ไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนครูใหญ่ถ้าเป็นโรงพักก็เป็นสารวัตรใหญ่ไม่ใช่ผู้กำกับสมัยนั้นนะของอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีกระทั่งปี2543ก็ลาออกจากอาชีพครูมาประกอบอาชีพเป็นนักประพันธ์เพลงเต็มตัวถือว่าเป็นการกล้าหาญชาญชัยมากการมาเป็นนักแต่งเพลง
มันก็อดมื้อกินมื้อก็ไม่รู้จะดังหรือเปล่าและค่าแต่งเพลงแต่ละเพลงมันน้อยมากไม่ใช่แพงนะน้อยแสดงว่าท่านรักในอาชีพนี้ก็ออกมาครูสลาที่ทำให้นักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังในฟ้าเมืองไทยเยอะแยะมากมายนะเพลงแรกที่ท่านแต่งชื่อว่าเพลงอดีตรักทุ่งนาแห้งเป็นเพลงที่บันทึกเสียงเพลงแรกสมัยก่อนจะบันทึกแผ่นเสียงคือเพลงสาวชาวหอขับร้องโดยรุ่งเพชรแหลมสิงห์แล้วนอกนั้นก็มีผลงานเยอะแยะมากมาจนปัจจุบันเป็นร้อยเป็นพันเกี่ยวกับเพลงที่ท่านแต่งนะครับท่านก็ยังทำกลอนสำหรับนักร้องแนวหมอรำอีกก็ถือว่าเป็นนักแต่งเพลงที่โด่งดังเป็นนักร้องไม่ดังแต่เป็นนักแต่งเพลงดังนักร้องคนไหนให้ครูสลาแต่งคนนั้นดังทุกรายนะครับนี่คือผลงานของท่านและท่านก็จะมีนามปากกาคือพินพานทองได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติปี2564ปีที่แล้วเองสาขาศิลปะการแสดงนะครับตอนนี้ท่านก็อายุ50กว่าปีนะ50กว่าแล้วมั้งนั่นคือประวัติของครูสลาเป็นไงฟังประวัติของท่านแล้วยังจะมาเขียนโจมตีบ้าๆบอๆอะไรอีกเหรอนะเป็นแฟนคลับมันก็ต้องเป็นแฟนคลับที่รักนักร้องจริงๆไม่ใช่เป็นแฟนคลับแล้วก็ไปด่าครูบาอาจารย์ที่เขามีโอกาสแต่งเพลงให้ไปปิดหงทางเขาอย่างนี้มึงไม่ได้รอไม่ได้รักนักร้องจริงๆหรอกนะถ้าเกิดว่าครูสลาให้ไลอ้อนชนะให้จ่อยแพ้แฟนคลับจ่อยก็ต้องมาด่ามาคอมเมนต์แบบนี้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นพอกันเถอะอย่าไปเยอะอย่าไปมากถ้าเราไม่มีความรู้จริงจะประกวดอะไรแต่ละครั้งประกวดนางงามประกวดร้องเพลงประกวดนู่นประกวดนี่กรรมการแม่งก็โดนด่าทั้งนั้นแหละเพราะกรรมการก็คือคนเขาก็ชอบของเขาอย่างนี้เขามีวิชาการมีประสบการณ์มันอาจจะค้านสายตาคนหมู่มากก็เท่านั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมนับถือครูสลาเพราะว่าครูสลาให้เสมอก็ได้เสมอก็จบไปแบ่งเงินรางวัลคนละครึ่งประกาศไปเลยเป็นแชมป์ร่วมก็ง่ายแต่ครูสลากล้าตัดสินใจที่จะฟันธงให้ใครเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปโจมตีไปว่าท่านต้องยกย่องชื่นชมท่านให้เยอะๆให้มากๆนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะบอกนะครับในการประกวดต่างๆและโดยการประกวดของรายการนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมไลฟ์ของผมนะครับในช่องกิจโพสแชนแนลก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับก็มีอะไรก็ติชมกันมาได้ตามช่องทางใน Facebook ดร.กิจผลเด็ดวิชัยสำหรับสายมูนะครับถ้าท่านต้องการที่จะมาร่วมกันทำบุญในการสร้างองค์พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาศก็บริจาค กันมาได้นะครับ 1,000 บาทจะเขียนชื่อนามสกุลไว้ที่ฐานถ้าจะบูชาองค์พ่อปู่แม่ย่าขนาดบูชานะครับจะเป็นองค์เดียวคู่กันหรือเป็นองค์คู่ติดกัน 2,999 ถ้าเป็นองค์พญานาค7เสียน599นางพญาสยาม99นางพญาสยามปลุกเสกโดยอาจารย์จ้ำศรีบุรพาและครูบาบุญรองประธานคือหม่อมหลวงวัชชัยหนองวรันต์ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับใน Facebook ดร.กิจพลเด็ดวิสัยวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมไลฟ์ของผมถือว่าเป็นกำลังใจในการที่จะนำสื่อเรื่องราวต่าง
สู่สังคมมีขอบคุณมากๆขอให้ท่านมีความสุขเยอะๆความสุขมากๆและสู้กันต่อไปชีวิตนี้ยังมีความหวังขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับสวัสดี